إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلوا على نبينا وحبيبنا مصطفى مرشدا وإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النارAllahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Faya ayyuhan nasu attaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun ala Wa sallu ala nabiyikum ya hadirin Wa sallimu taslima Faqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fil Quranil Karimيا ايها الذين امنوا اتقوا الله يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيماولقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه بها أشرا ثم أما بعد ท่านพี่น้องผู้ที่เคารพรักท่านพี่น้องผู้ที่ยืนหยัดมั่นคงอยู่ในแนวทางแห่งกิตาบุลลอฮ์อยู่บนแนวทางของซุนนะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบนพื้นฐานความเข้าใจของบรรดาเหล่าซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมรอฎิยัลลอฮุอันฮุมพี่น้องที่กำลังเจริญรอยตามแบบฉบับของบรรดาซะลาฟุศอลิฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ทำให้ผมแล้วก็พี่น้องทุกท่านในที่นี้เราได้มาอยู่ในสถานที่อันทรงเกียรติแห่งนี้เพื่อที่จะได้แสดงออกเป็นเบ่าที่รู้คุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้สิ่งที่ผมจะได้นำเรียนกับพวกเรานะครับก็คงจะเป็นเรื่องที่เป็นปัจจุบันทันด่วนเพราะว่าเราอยู่กันในช่วงต้นของเดือนที่หนึ่งของศักราชอิสลามนั่นก็คือเดือนมุฮัรรอมแต่ประเด็นแล้วก็หัวข้อที่ผมจะได้นำเสนอแล้วก็พูดคุยกับท่านพี่น้องมุฮัรรอมของเขากับของเราทำไมมันต่างกันทำไมมันต่างกันเพราะอะไรครับทั้งๆที่เดือนมุฮัรรอมก็เป็นเดือนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงแม้นว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะมิได้ทรงกล่าวชื่อของเดือนมุฮัรรอมเอาไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานแบบชัดเจนเหมือนกับในเดือนรอมฎอนนะครับถ้าหากว่าพี่น้องได้มีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาพี่น้องก็จะเห็นได้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ได้ทรงกล่าวถึงเดือนของพระองค์เนี่ยที่ระบุชื่อชัดๆเลยเนี่ยนะครับก็คือเดือนรอมฎอนที่พระองค์ได้ทรงกล่าวเอาไว้ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์องค์การที่185แต่ถ้าว่าพอพูดถึงเดือนมุฮัรรอมเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ไม่ได้ทรงกล่าวแบบตรงไปตรงมาซึ่งอาจจะมีนัยยะหรือมีความหมายที่บรรดานักวิชาการมุฟัสซิรีนนั้นเขาเข้าใจแล้วก็เป็นที่รู้กันในคำอธิบายของบรรดาซะลาฟุศอลิฮ์พี่น้องครับถ้าหากว่าพี่น้องไปมีโอกาสได้ดูในซูเราะห์อัตเตาบะห์องค์การที่36พี่น้องก็จะเห็นได้ว่าอายะห์นี้เป็นอายะห์อัลกุรอานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวโดยมีนัยยะมีความหมายถึงเดือน1ในนั้นก็คือมุฮัรรอมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเช่นนี้ครับอินนาอิดดะตัชชูฮูริอินดัลลอฮิ12ชะฮรอแท้ที่จริงแล้วเดือนหรือจํานวนเดือนหน้าที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมีทั้งหมด12เดือนด้วยกันอันนี้เป็นความเหมือนนะครับเรากับต่างศาสนิกไม่ว่าจะเป็นเดือนที่เป็นจักรราศีไม่ว่าจะเป็นเดือนจันทรคติหรือสุริยคติก็จะมี12เดือนเหมือนกันอันนี้คือความแปลกนะครับที่เราน่าจะเก็บมาคิดแล้วก็พิจารณาว่าทำไมมันเหมือนกันแสดงว่ามันต้องมีต้นต่อ
และที่มาจากแหล่งเดียวกันถึงแม้ว่าความเชื่อและรายละเอียดปีกย่อยมันจะแตกต่างกันอย่างลิ้มลับก็ตามดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวในองค์การนี้เดือนหน้าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมีทั้งหมด12เดือนด้วยการฟีกิตาบิลละในคัมภีร์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงนี้ไม่ใช่คัมภีร์อันกุรอานที่อย่างพวกเราอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนไปแบบนั้นตรงนี้นักวิชาการมุฟัสซีรีนบอกว่าหมายถึงถูกบันทึกเอาไว้ในฟีลาวฮิมะห์ฟูซหมายถึงถูกบันทึกเอาไว้ในแผ่นบันทึกที่อยู่เหนือชั้นฟ้าไปนะครับเป็นแผ่นบันทึกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบันทึกเหตุการณ์ต่างๆสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นและเกิดขึ้นในอดีตที่กำลังเกิดขึ้นและจะเกิดขึ้นในอนาคตการในภายภาคหน้าถูกบันทึกเอาไว้ในเราให้มาฟูทั้งสิ้นเลยดังนั้นเดือนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เช่นเดียวกันเป็นเดือน12เดือนที่ถูกบันทึกเอาไว้ในเราให้มาฟูตามนัยยะแห่งอัลกุรอานที่บรรดานักวิชาการมุฟัสซิรีนได้อธิบายนะครับในคำว่าฟีกิตาบิลลาห์ยะอ์มะคอละกัสสะมาวาติวัลอัรฎอมินฮาอัรบะอะตุมมุฮัรรอมนะครับอัลลอฮ์ขออภัยครับมินฮาอัรบะอะตุมฮุรุมุนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในองค์การนี้นะครับบอกว่านับตั้งแต่วันที่พระองค์ได้ทรงสร้างชั้นฟ้ามาแล้วก็นับตั้งแต่วันที่พระองค์ได้ทรงสร้างแผ่นดินนี้มานะครับส่วนหนึ่งจาก12เดือนนั้นจะมีบางเดือนที่เป็นเดือนที่ถูกห้ามหรือเป็นเดือนต้องห้ามในความหมายของคำว่าอัรบะอะตุนฮุรุมุนตรงนี้เนี่ยหมายถึง4เดือนที่เป็นเดือนต้องห้ามหนึ่งในนั้นก็จะมีมุฮัรรอมนะครับก็จะติดกันนะครับ1เดือน2เดือน3เดือนซุลฮิจญะห์ซุลกอดาซุลฮิจญะห์แล้วก็มุฮัรรอมนะครับก็ข้ามปีแล้วก็ไปอีกปีหนึ่งก็คือรอญับทั้ง4เดือนนี้เป็นเดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามแต่ในการห้ามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงนี้เป็นการห้ามในการที่จะทำสงครามในการที่จะทำการสู้รบปรบมือซึ่งเป็นการห้ามบรรดาเผ่าอาหรับในยุคก่อนอิสลามแล้วก็มาถึงในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ห้ามอีกเช่นเดียวกันห้ามนะครับจับอาวุธจับดาบขึ้นมาสู้รบปรบมือกันเพื่อที่จะได้นะครับหลีกทางหรือเพื่อที่จะได้เป็นการสงบศึกเพื่อที่จะไปทําภาคพิธีกรรมที่มีความสําคัญของคนเผ่าอาหรับตั้งแต่โบร่ำโบราณนะครับที่ผ่านมาหลายร้อยหลายพันปีดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับมันจึงมีความเชื่อหรือมีความเข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับเรื่องของเดือนมุฮัรรอมมุสลิมบางคนในบ้านเมืองของเรามีความเข้าใจว่าเดือนมุฮัรรอมที่เป็นเดือนต้องห้ามนั้นเป็นเดือนที่ต้องห้ามไอ้คำว่าห้ามตรงนี้ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามเนี่ยก็หมายถึงการห้ามทำกิจการต่างๆที่เคยปฏิบัติในเดือนอื่นๆเช่นการจัดพิธีกรรมนิกะห์การจัดพิธีสู่ขอการทำบุญต่างๆการปลูกบ้านเรือนหรือโยกย้ายถิ่นฐานบ้านเรือนห้ามแม้กระทั่งจะปลูกต้นไม้ห้ามซื้อยานพาหนะซื้อรถยนต์หรือซื้ออะไรก็แล้วแต่นะครับในเดือนนี้เป็นเดือนที่ถูกห้ามซึ่งเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของคนบ้านเรานะครับแล้วก็จะมีความเข้าใจของคนในละแวกที่อยู่รอบๆเมืองในรอบๆประเทศไทยอีกบางนะครับบางประเทศบรรดานักปราชญ์อิสลามเนี่ยเขาก็พยายามที่จะบอกกล่าวแล้วก็ชี้แนะสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อที่จะให้รู้ว่าอิสลามไม่ได้ห้ามอะไรที่เป็นเรื่องปกติวิสัยที่เราได้ทำกันมาที่เราได้ปฏิบัติกันมานะครับพี่น้องครับผมไปเจอบทความอยู่บทความหนึ่งซึ่งเป็นบทความที่อ่านแล้วมันก็แหมคันปากนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่เป็นสุนนะต่างๆในวันอาชูรอก็คือวันที่10ของเดือนมุฮัรรอม1ละหมาดตัสบีฮ์อัลลอฮ์พี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับเรื่องของการละหมาดตัสบีฮ์นี่นักวิชาการคีลาฟกันเยอะเลยว่ามีแบบฉบับหรือเปล่ามีหะดีษยืนยันโดยตรงหรือมีหะดีษกำกับหรือไม่อย่างไรบางคนเนี่ยฮุกมว่าการละหมาดตัสบีฮ์เป็นอุตริโดยซ้ำไปเขายังมีการคีลาฟกันเลยแล้วเอามาเจาะเฉพาะเจาะจงจะละหมาดกันในวันที่10ของเดือนมุฮัรรอมดังนั้นการละหมาดตรงนี้จึงไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนและถูกต้องจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม2การถือศีลอดในวันที่9ในวันที่10มุฮัรรอมอัลฮัมดุลิลละห์ตรงนี้ยังเหมือนกันบ้างเพราะมีแบบอย่างแล้วก็มีหะดีษซอฮีฮ์ที่รายงานอย่างถูกต้องและชัดเจนนะ9และ10แต่หะดีษที่รายงานบอกว่าน่าจะถือศีลอดก่อนมุฮัรก่อนวันอาชูรอ1วันหรือหลังจากวันอาชูรออีก1วันหะดีษบทนี้ผมไปทำการตรวจสอบมาเป็นหะดีษที่อิสนาดูฮูดออีฟุนเป็นหะดีษที่สายรายงานดออีฟบางท่านเนี่ยฮุกกลมว่าหะดีษบทนี้เนี่ยมุงกัร
เป็นหะดีษระดับมุงกัดเลยนะครับที่ไม่สามารถจะนำมาเป็นหลักฐานยืนยันในการถือศีลอดนะครับใครถือศีลอดวันที่9ไม่ได้วันที่10หรือถือศีลอดวันที่11นะครับการถือศีลอด10 11หรือ1 10 9 10 11นะทั้ง3วันนี้เนี่ยยังไม่มีหลักฐานตรงตัวจากคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอาจจะเป็นความเข้าใจของบรรดานักวิชาการอันนั้นก็เป็นความเข้าใจแต่ไม่ใช่หลักฐานยืนยันจากหลักการของศาสนาโดยชัดเจนนะครับประการที่3เขาบอกว่าการอาบน้ำสุนัตในวันอาชูรอซึ่งตรงกันข้ามกับสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้อาบน้ำสุนนะนบีส่งเสริมให้อาบในวันอีดได้นี่อีดทั้งสองเยามุนจุมอาตีในวันศุกร์เนี่ยแล้วก็ใช้คนที่จะมาละหมาดวันศุกร์นะไม่ได้ใช้ทุกคนนะครับคนที่จะมาละหมาดวันศุกร์เท่านั้นแหละที่ท่านนบีส่งเสริมและสนับสนุนให้ทำการอาบน้ำวันศุกร์ส่วนคนที่ไม่ได้คิดจะมาละหมาดวันศุกร์เช่นสุภาพสตรีหรือใครก็ตามเนี่ยก็ไม่จำเป็นไม่ใช่สุนนะสำหรับเขาในการที่เขาจะอาบน้ำนะครับในวันศุกร์อันนี้ก็เช่นเดียวกันไม่มีหะดีษที่ซอฮีฮ์เลยแม้แต่บทเดียวเนี่ยผมยังไม่เคยเจอนะครับอาจจะมีก็ได้ผมอาจจะเป็นคนที่อ่านหนังสือน้อยกว่าคนอื่นอาจจะมีแต่ว่ายังไม่เคยเจอนะครับว่าหะดีษที่มีสุนนะให้อาบน้ำสุนัตในวันอาชูรอ4ทำซะดะเกาะอันนี้อาจจะรวมๆกว้างๆนบีสั่งเอาไว้ทำได้ทุกวันไม่ว่าจะเป็นวันไหนและถ้ามันจะไปตรงกับวันอาชูเราะห์ก็ไม่ใช่เป็นที่ห้องห้ามแต่จะไปเจาะจงวันอื่นไม่ทำฉันจะทำวันที่10มุฮัรรอมอย่างเดียวเลยอันนี้ห้ามและถ้าหากว่าเนียดและเข้าใจว่านี่คือซุนนะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้เป็นบิดอะห์ดังนั้นพี่น้องครับนี่คือความเข้าใจที่ค่อนข้างจะคลาดเคลื่อนประการที่5เขาบอกว่าไปเยี่ยมเยียนคนอะเลมอัลลอฮุอักบัรกะบีรอนะครับนะเราก็จะเห็นอะไรแบบนี้ตามความเข้าใจที่มีความคลาดเคลื่อนการเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมทำได้ในทุกวันไม่จำเป็นจะต้องเจาะจงว่าจะต้องเป็นวันที่10มุฮัรรอมหรือไม่จำเป็นว่าจะต้องเจาะจงว่าเป็นคนอาเลมเป็นอุลามะอย่างเดียวไม่ใช่ทำได้ทุกคนญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนฝูงของเราไปเยี่ยมได้ตลอดเวลาและทุกวันนะครับดังนั้นจึงไม่มีหลักฐานที่ตรงตัวและก็หลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้6เขาบอกว่าเยี่ยมเยียนคนป่วยอันนี้ก็เช่นเดียวกันไม่มีหลักฐานยืนยันจากตัวบทที่มาจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์นบีอาจจะพูดไปกว้างๆว่าการเยี่ยมเยียนคนป่วยนั้นเป็นซุนนะห์แต่ไม่เคยเจาะจงว่าต้องเป็นวันอาชูเราะห์7นะครับรูปศีรษะเด็กกำพร้าอันนี้หะดีษซอฮีฮ์แต่ปรากฏว่ามารูปกันเฉพาะวันอาชูเราะห์อันนี้ผิดมาเจาะจงกันเฉพาะวันอาชูเราะห์อันนี้ผิดนะครับ8ให้ความกว้างขวางกับครอบครัวอันนี้เป็นวาจิบนะครับไม่ใช่เป็นซุนนะเป็นวาจิบสำหรับใครที่เป็นผู้นำครอบครัวจะต้องให้ความดีให้ความกว้างขวางให้ความเอื้ออาทรให้ความรักความห่วงใยและต้องเลี้ยงดูครอบครัวอย่างดีอย่าให้ขาดตกบกพร่อง9ตัดเล็บอันนี้ยิ่งไม่เจอใหญ่เลยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงเสริมให้ตัดเล็บนะครับในวันที่ศาสนาได้เจาะจงเอาไว้นะครับจะเป็นวันศุกร์หรือจะเป็นวันอีดอีดเล็กนะครับอันนี้ก็มีสิ่งหนึ่งที่ศาสนาได้กำหนดและกำกับเอาไว้แต่ไม่เคยกำหนดในวันที่10มุฮัรรอมต่อมาครับ10ทาตาทาตาในวันที่10มุฮัรรอมครับผมก็ไม่ทราบว่าเอาตัวบทหลักฐานที่เป็นการเฉพาะเจาะจงว่ามีซุนนะห์ทาตาในวันที่10มุฮัรรอมอย่างไรนะครับดังนั้นยังไม่เคยเจอตัวบทหลักฐานเลย11สร้างความสัมพันธ์กับเครือญาติอันนี้เป็นเรื่องกว้างๆที่นบีได้สั่งเอาไว้อัลเลาะห์สั่งเอาไว้นะครับทำได้ทุกวันไม่จำเป็นจะต้องเจาะจง12อันนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยอ่านซูเราะห์อัลอิคลาส 1,000 จบ 1,000 ครั้งอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนไม่มีตัวบทหลักฐานที่ชัดเจนในเรื่องนี้เลยนะครับดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านนี่คือความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของคนในสังคมของเรานะครับที่ยังมีความเข้าใจแบบนี้อยู่อีกมากมายมหาศาลแล้วพี่น้องครับมันมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนที่มันหลงลึกไปกว่านี้อีกเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนของบรรดาพวกรอฟิดอพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับพวกชีอะห์รอฟิดอมีความเข้าใจนะให้ความสำคัญกับเดือนมุฮัรรอมเป็นวันที่มีความสำคัญและเป็นวันที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับกลุ่มชนชาวชีอะห์พี่น้องครับพวกเขามีความเชื่อและบันทึกในตำราของพวกเขาที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์บอกว่าท่านอิหม่ามอาลีท่านอิหม่ามฮะซันท่านอิหม่ามฮุเซนไม่เคยบีบบังคับผู้ใดให้มาทำการให้สัตยาบันให้การยอมรับผู้เป็นให้ใครเป็นผู้ที่มีอำนาจการปกครอง
นะครับพวกท่านไม่เคยให้การยอมรับใครว่ามีอำนาจเป็นผู้ปกครองเหนือพวกท่านด้วยเช่นกันนี่คือคำของกลุ่มชนชาวชีอะห์ที่พี่น้องเซิร์ชไปในอินเทอร์เน็ตเซิร์ชเข้าไปใน Google มันจะขึ้นมาลำดับต้นๆของ Google เลยแล้วลูกหลานเหลนหลนของท่านพี่น้องที่เสพข้อมูลผิดๆแบบนี้มันจะยิ่งมีความเชื่อที่ผิดนะครับถลำลึกเข้าไปอย่างน่าหวาดกลัวทีเดียวนะครับในปีฮิจเราะห์ที่61มันมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นซึ่งท่านยะซีดได้ส่งกองทัพเข้าไปปิดล้อมกองคาราวานของท่านอิหม่ามฮุเซนนะครับแล้วก็ในขณะนั้นเวลาที่ในช่วงของวันที่2มุฮัรรอมนะครับเดินทางมาถึงปิดล้อมจนกระทั่งถึงวันที่10มุฮัรรอมแล้วก็ทำการสังหารท่านอิหม่ามฮุเซนและในวันนั้นนะครับมีซอฮาบะห์ที่อยู่รายล้อมท่านอิหม่ามฮุเซนอีกจำนวน72คนถูกสังหารชีวิตนี่เป็นเรื่องราวที่กลุ่มชีอะห์อัรอฟิดะได้พยายามปลุกปั่นให้ผู้คนในสังคมของเรามีความเชื่อและมีอินเนอร์ในการที่จะบอกว่า10มุฮัรรอมคือวันชะฮีดของท่านผู้อิหม่ามฮุเซนพี่น้องตั้งข้อสังเกตนะครับทำไมพวกนี้ข้ามหัวท่านฮัสซันทำไมพวกนี้ข้ามหัวท่านอาลีอิบนุอบีตอลิบทำไมเป็นเน้นที่อิหม่ามฮุเซนเพราะเรื่องของการตายของท่านอิหม่ามฮุเซนรอฎิยัลลอฮุอันฮุนั้นมันเป็นเรื่องที่สามารถปลุกเร้าหัวใจของคนรุ่นใหม่ๆได้อย่างดีเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในบรรดาเหล่าซอฮาบะห์นักวิชาการอะลิสุนนะวัลญะมาอะห์เนี่ยไม่อนุญาตด้วยซ้ำไปในการที่จะมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เพราะเราไม่ใช่คนที่อยู่ในเหตุการณ์และเราก็ไม่มีสิทธิ์ในการที่จะไปเสนอหน้าวิพากษ์วิจารณ์ซอฮาบะห์ฝั่งหนึ่งฝั่งใดไม่ว่าจะเป็นฝั่งของท่านมุอาวิยะห์อิบนุอบีซุฟยานหรือฝั่งของท่านอาลีอิบนุอบีตอลิบหรือฝั่งของท่านอิหม่ามฮะซันอิหม่ามฮุเซนทุกคนต่างๆเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยกับคำที่ว่าลาตัสบุอัสฮาบีอย่าได้ดูถูกอย่าได้ตำหนิอย่าได้บินประมาทบรรดาเหล่าซอฮาบะห์ของฉันพวกท่านทั้งหลายบริจาคทองเท่ากับ1ภูเขาอุฮุดก็ไม่เท่ากับซอฮาบะห์ของฉันบริจาคแค่1กอบมือพี่น้องดูสถานะของบรรดาเหล่าซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกคนที่เจริญที่สุดคนที่มีความปราดเปรื่องที่สุดคนที่ดีที่สุดก็คือคนในยุค ของท่านนบีไล่เรื่อยมาซุมมายะลูนะฮุมซุมมายะลูนะฮุมไล่เรื่อยมาจนกระทั่ง100ปีแรก200ปีแรก300ปีแรกนบีบอกคนกลุ่มนี้ดีที่สุดแต่มีคนบางคนไปวิพากษ์วิจารณ์มีคนบางกลุ่มไปวิพากษ์วิจารณ์อย่างทาเสียสาเสียเทเสียกับกลุ่มชนที่ท่านนบีให้เกียรติและยกย่องวัสซาบิกูนันอาวาลูนามินันมุฮาจิรีนวัลอันซอรในอายันกุรานองค์การนี้กล่าวเอาไว้ชัดเลยกลุ่มชนที่เป็นกลุ่มชนที่มาจากมุฮาจิรินกลุ่มชนที่มาจากชาวอันซอรวัลละดีนัตตะบะอูฮุมบิอะซานินอิลายอมิดดีนและกลุ่มชนที่ติดสอยห้อยตามกลุ่มชนทั้งสองทั้งหมดเลยที่มีความเชื่อที่มีแนวทางในการปฏิบัติศาสนกิจเหมือนกับคนกลุ่มแรกเนี่ยรอดิยัลลอฮุอันฮุมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความโปรดปรานกับพวกเขาวะรอดูอันฮูและพวกเขาเหล่านั้นก็มีความพึงพอใจในการเป็นเบาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอัดดะละฮุมญันนาตินตะจารีมินตะตะฮันอันฮารและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมสวรรค์เอาไว้ให้กับพวกเขาแต่มันมีกลุ่มคนกระดังรางบางกลุ่มที่พยายามร้องแรกแหกกระเชิญว่าซอฮาบะห์กลุ่มนี้ท่านยะซีดกลุ่มชนของท่านมุอาวิยะห์อิบนุอบีซุฟยานนั้นเป็นกลุ่มชนที่ซอลิมอาธรรมกับท่านอาลีอิบนุอบีตอลิบอาธรรมกับกลุ่มชนลูกหลานของท่านอิหม่ามอาลีอิบนุอับดุลมุตตอลิบนี่เป็นความเชื่อที่ผิดทั้งสิ้นเลยดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านนี่คือมุฮัรรอมของพวกเขาแต่มุฮัรรอมของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องดูนะครับนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวอัฟดารุซียามิบะอ์ดะรอมฎอนชะฮรุลลอฮิลมุฮัรรอมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าการถือศีลอดที่มีความประเสริฐที่สุดหลังจากเดือนรอมฎอนนั้นก็คือการถือศีลอดในช่วงของเดือนมุฮัรรอมนะครับเดือนของมุฮัรรอมวะอัฟดารุศอลาห์การละหมาดที่ดีที่สุดบะดัลฟารีดะหลังจากการละหมาดที่เป็นฟัรดูซอลาตุลเลนก็คือการละหมาดในยามค่ำคืนหะดีษบทนี้เป็นหะดีษซอฮีฮ์อยู่ในการนะครับรายงานจากอบูกอตาดะแล้วก็บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมในซอฮีฮ์ของอิหม่ามมุสลิมหะดีษที่1162สถานะซอฮีฮ์หะดีษบทที่2
ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับเมื่อสักครู่นี้นะพูดไปแล้วว่าความประเสริฐของการถือศีลอดรองจากเดือนรอมฎอนก็คือเดือนที่อยู่ในมุฮัรรอมไม่ว่าจะเป็นบวชอารอฟะห์หรือบวชวันที่อาชูรอวันที่10มุฮัรรอมต่อมาครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวต่อพี่น้องครับหะดีษบทนี้นะครับอยู่ในการบันทึกของท่านอับดุลลาห์อิบนุอับบาสรายงานแล้วก็ท่านเชคมุฮัมมัดนะซีรุดดีนอัลอัลบานีได้มาบันทึกอยู่ในซอฮีหของอิบนุมาจาหะดีษที่1736อยู่ในสถานะซอฮีหละอินบะกีตุอิลากอบิลท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้พี่น้องเคยฟังแล้วหะดีษที่ท่านนบีเดินทางมายังเมืองมะดีนะห์และเห็นชาวยะฮูดและนะซอรอทําการถือศีลอดนบีถามถือศีลอดกันทําไมมีเหตุการณ์อะไรชาวยะฮูดก็เล่าเรื่องราวให้ฟังอันนั้นคือบทที่พี่น้องทราบดีแต่มันมีอีกหนึ่งบทที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากที่สั่งใช้ให้บรรดาเหล่าซอฮาบะห์ถือศีลอดในวันที่10มุฮัรรอมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหตุการณ์หลังจากนั้นนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ทำการถือศีลอดนะในวันที่10มุฮัรรอมเพราะ10มุฮัรรอมเนี่ยนะครับท่านนบีถือศีลอดมาก่อนที่จะนายเดินทางมายังเมืองมะดีนะห์ด้วยซ้ำไปและปรากฏว่าพอมารู้ว่านี่คือเหตุการณ์ที่บรรดายะฮูดและนะซอรอให้ความสำคัญให้ความยิ่งใหญ่นบีก็กล่าวกับบรรดาซอฮาบะละอินบะกีตุอิลากอบิลินตะหากแม้นว่าฉันยังคงมีชีวิตหรือว่าพบเจอกับปีหน้าละอซูมันนันละอซูมันเยามัตตาซิอาฉันจะทำการถือศีลอดในวันที่9อีก1วันอัตตาเสียหมายถึงวันที่9ของเดือนมุฮัรรอมอัลอาชิรหมายถึงวันที่10ของเดือนมุฮัรรอมหะดีษบทนี้เป็นหะดีษซอฮีหอยู่ในบันทึกของท่านนะครับท่านเชคอัลบานีบันทึกเอาไว้ในซอฮีหของอิบนุมาจาท่านอับดุลลาห์อิบนุอับบาสก็ได้บันทึกเอาไว้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับการคัดค้านจากบรรดาเหล่าซอฮาบะห์ให้นะซอมารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะมาอาชูรอฟาอามารบิสยามิฮิกอลูนบีสั่งใช้ให้บรรดาเหล่าซอฮาบะห์ทำการถือศีลอดในวันที่10มุฮัรรอมก็คือวันอาชูรอนะครับปรากฏว่ากอลูบรรดาเหล่าซอฮาบะห์เนี่ยถามกับท่านนบีครับยารอซูลุลลอฮ์โอท่านรอซูลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนะฮูยะมุนตุอัซซิมูฮูอัลยะฮูดวันนะซอรอในวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ชาวยะฮูดชาวนะซอรอให้ความยิ่งใหญ่ให้ความสำคัญกับมันนบีจะปฏิบัติตามพวกมันเด้อซอฮาบะห์ก็อาจจะมีความรู้สึกที่จะมีความคัดค้านนะครับแต่พี่น้องครับก็แล้วรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีก็ไม่ได้ปล่อยผ่านฟะอิซากานัลอามุอัลมักบิลุนะครับนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถ้าหากแม้นว่าในปีหน้าในภายภาคหน้าฉันยังมีโอกาสได้อยู่ถึงปีหน้าแล้วก็อินชาอัลลอฮ์ซุมนัลยอมัตตาซีอะพวกเราจะทำการถือศีลอดในวันที่9ของเดือนมุฮัรรอมก็ละฟาลัมยะติอัลอามุอัลมุกบิลุฮัตตาตุวฟียะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอับดุลลาห์อิบนุอับบาสบอกว่าปรากฏว่าท่านนบีก็อยู่ไม่ถึงปีต่อไปท่านนบีก็สิ้นชีวิตก่อนหะดีษบทนี้อยู่ในการบันทึกการรายงานของท่านอับดุลลาห์อิบนุอับบาสอิหม่ามมุสลิมได้บันทึกเอาไว้อยู่ในซอฮีหของท่านหะดีษลำดับที่1134ดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับนักวิชาการต่างมีมติเห็นพ้องตรงกันว่าสิ่งที่สมควรหลีกเลี่ยงนะครับการปฏิบัติศาสนกิจอันหนึ่งอันใดในช่วงของเดือนมุฮัรรอมนั้นการละหมาดในรูปแบบเฉพาะและเจาะจงที่จะไปทำในวันอาชูรอเนี่ยไม่อนุญาตให้กระทำเพราะไม่มีตัวบทหลักฐานที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนักวิชาการบอกว่าการอ่านดุอาเป็นการเฉพาะในวันอาชูรอนะครับเจาะจงวันเจาะจงดุอาเจาะจงนู่นนี่นั่นในวันที่10ของเดือนมุฮัรรอมนั้นไม่อนุญาตให้กระทำเพราะไม่มีหลักฐานที่เชื่อถือได้ว่าการอ่านดุอาในวันที่10มุฮัรรอมนั้นมีแบบฉบับจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนักวิชาการเขาสรุปกันว่าการแสดงความโศกเศร้าเสียใจในวันอาชุระด้วยกับการร้องห่มร้องไห้รำพึงรำพันการตีอกชกหัวการกรีดศีรษะการทำร้ายตัวเองการเดินลุยไฟหรืออื่นๆนะครับเพื่อที่จะเป็นการพึงรำลึกถึงอิหม่ามฮุเซนอิบเนอาลีอิบเนอาบีตอเลบในวันที่10มุฮัรรอมที่ถูกสังหารนั้นไม่อนุญาตเพราะท่านฮุเซนนั้นถูกสังหารที่ตำบลอันกัรบะละและเขาก็ถือว่าตำบลนี้เป็นตำบลที่ประเสริฐที่สุดบนหน้าแผ่นดินนี้แล้วประการสุดท้ายการทำบุญเลี้ยงอาหารในตอนกลางวันของวันอาชุระ
ไม่อนุญาตให้กระทำเพราะมุคอลัฟฟะตุสุนนะมันไปขัดแย้งกับสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นบีสั่งให้ถือศีลอดแต่พวกเราจะกวนซุกอร์พวกเราจะทำบุญพวกเราจะทำนู่นทำนี่ดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้คือความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องของความประเสริฐในเดือนมุฮัรรอมดังนั้นมุฮัรรอมของเขากับมุฮัรรอมของเรามันช่างต่างกันเสียเหลือเกินดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านเราคงจะได้มีจุดยืนของเราในการปฏิบัติศาสนกิจต่างๆในเดือนมุฮัรรอมอย่างถูกต้องและตรงกับเป้าประสงค์ที่หลักการของศาสนาได้กำหนดเอาไว้อะกูลุกอลิฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะอะซีมะลีวะละกุมวัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟารอ